พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยจริงๆนะครับก็มีคนกล่าวหาพรรคเพื่อไทยการละครทำนองนี้เพราะว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานหรือวันเสาร์น่ะที่คุณอุ๋งอิ๋งเดินนำนะครับมีหมอชนน่านมีคุณภูมิธรรมแล้วก็มีหลายเดินตามกันมาเป็นแผงมันเป็นภาพเหมือนในภาพยนตร์จีนเลยสมัยก่อนเกี่ยวกับเรื่องมาเฟียต่อปะก็เดินมาโอ้โหภาพนั้นจริงๆถ่ายรูปแล้วก็เอาไปเป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์ได้เลยคนเขาเลยบอกว่าเป็นเพื่อไทยการละครให้คุณอิงเดินไปเพื่อที่จะไปหาพรรคก้าวไก่ซึ่งอยู่ติดสมมติใกล้ๆไปก็เพื่อที่จะเจรจากันแต่ข่าววงในของพรรคก้าวไก่ก็บอกไม่ได้เจรจาอะไรเลยเขาไปพูดจาอะไรกันธรรมดาธรรมดาไม่ได้ขอร้องให้ยกมือให้แคนดิเดตนายกเพื่อไทยไม่ได้พูดถึงอะไรเลยครับแค่ไปพูดคุยธรรมดาทำให้พวกนักวิชาการต่างๆพวกนักข่าวพวกนักวิเคราะห์ก็เอามาพูดเปรียบประหนึ่งว่านั่งอยู่ในห้องประชุมกับเขาด้วยหรือว่าอยู่ใต้โต๊ะหรือว่าแอบฟังอยู่ในห้องน้ำเป็นทำนองนั้นเลยทีเดียวหรือว่าไปตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ฟังคือเวลาพูดแล้วก็จะเห็นภาพเลยพูดแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นช็อตอย่างนั้นนะครับก็ถามว่าแล้วเป็นเพื่อทายการละครหรือเปล่าจริงๆแล้วก็แล้วแต่เพราะว่าการที่พรรคเพื่อไทยจะไปคุยกับพรรคก้าวไกลนั้นพรรคก้าวไกลสามารถปฏิเสธก็ได้และคุณภูมิธรรมบอกว่าพรรคก้าวไกลอ่ะเป็นคนบอกเองว่าให้คุณอุ๋งอิ๋งไปด้วยเป็นคนบอกเพื่อไทยก็ทำตามก็เท่านั้นเองและนักวิเคราะห์ก็บอกว่าที่ไปหาพรรคก้าวไกลก็เพื่อที่จะบอกว่าไปคุยกับพรรคก้าวไกลแล้วไม่ได้เรื่องเขาไม่ยอมยกมือให้ก็เลยจำเป็นต้องมาอยู่กับพรรคสองลุงไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติแต่หลังจากนั้นเพื่อไทยก็ยังไม่ทำอะไรเลยคุยกับพรรคร่วมหมดแล้วสุดท้ายก็เป็นชาติไทยพัฒนาเรียบร้อยหมดแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ไปคุยกับพรรคพลังประชารัฐเลยคุณไผ่ฤกษ์ส.ส.กำแพงเพชรก็มาประกาศว่าพรรคพลังประชารัฐจะสนับสนุนจะยกมือให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคโดยไม่มีข้อต่อรองอะไรทั้งสิ้นปะนี่พรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ไปร้องขอเลยนะยังไม่ได้คุยกันเรื่องจะมาชวนกันเป็นจัดตั้งรัฐบาลนะแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะเป็นคุณธนากรหรือคุณสุชาติก็ออกมาพูดประสานเสียงกันเหมือนกันว่าไม่มีปัญหาอะไรสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติตอนนี้ทุกคนก็เห็นแก่ชาติบ้านเมืองทุกคนต้องการให้ประเทศมีนายกรัฐมนตรีประเทศมีรัฐบาลเพื่อที่จะให้บริหารประเทศแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดนั่นนะครับสรุปแล้วก็จะเป็นเพื่อไทยการละครจริงนะการเขียนบทคนเขียนบทต้องได้รางวัลตุ๊กตาทองเลยทีเดียวเขียนบทตั้งแต่ว่าพรรคก้าวไกลไปรวมกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็รวมกับ8พรรคแล้วก็เซ็น MOU กันนึกภาพนึกดูภาพยนตร์นะปุ๊บหลังจากนั้นก็โหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกก็เลือกไม่ได้สว.ไม่เอาแล้วหลังจากนั้นก็โหวตเลือกครั้งที่2ก็ปรากฏว่ารัฐสภาก็บอกว่าเลือกครั้งที่2ไม่ได้ก็จบไปหลังจากนั้นพรรคก้าวไกลก็มอบให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทน
โดยพรรคก้าวไกลคิดว่าก็คงจะมัดรวม8พรรคเหมือนเดิมแล้วก็เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยปรากฏว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทำแบบนั้นคนเขียนบทให้พรรคเพื่อไทยถีบหัวพรรคก้าวไกลทิ้งแล้วก็มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเป็นการสลายขั้วไม่ใช่ว่าไปอยู่กับอำนาจนิยมไม่ใช่สลายขั้วคือต่อไปนี้แล้วจะไม่มีฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่มีเหมือนกับสมัยก่อนที่มีพรรคเทพพรรคมารตอนนี้ไม่มีก็สลายขั้วไปหมดแล้วแล้วก็พร้อมที่จะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยการสลายขั้วแล้วก็ดึงพรรคอื่นๆมาหมดละค่อยๆดึงมาพรรคแรกก็คือภูมิใจไทยหลังจากนั้นก็มีชาติพัฒนากล้าก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคประชาชาติอันนี้อยู่กันเก่าอยู่แล้วแล้วก็มาถึงพรรคชาติไทยพัฒนาจบสิ้นไปละแล้วปรากฏว่าพอพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยประกาศว่าจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกก็จะไปดูวันที่จะเลือกนายกผมดูว่าคนเขียนบทแม่งเขียนเก่งจริงๆเขียนจนแบบเราคนดูตามไม่ทันแล้วหลังจากที่จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเลือกนายกครั้งต่อไปเราก็ดูซิว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอคุณเศรษฐาไหมตอนนี้ยังอุบไตไว้ก่อนยังไม่บอกตอนนี้ก็ยังเป็นคุณเศรษฐาแต่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องดูก็อาจจะไปสับขาหลอกก่อนให้คนโจมตีไปที่คุณเศรษฐาคุณชูวิทย์ก็รับลูกก็โจมตีไปเรื่องเกี่ยวกับทำให้รัฐสูญเสียประโยชน์สูญเสียไม่ได้ภาษี500กว่าล้านแล้วพอถึงเอาเข้าจริงๆอาจจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องลองดูว่าคนเขียนบทเขาจะเขียนยังไงถ้าเขียนบทให้คุณเศรษฐาแล้ววันนั้นปรากฏว่าสว.ไม่เอาด้วยก็ถอยทัพกลับใหม่แล้วครั้งที่2ก็ต้องเป็นคุณอุ๊งอิ๊งคราวนี้ก็ฉลุยเลยอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้ก็ตรงนี้ก็อยู่ที่คนเขียนบทเพราะผมไม่สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่สามารถจะคาดคะเนอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะมันเป็นทฤษฎีซึ่งอยู่เหนือทฤษฎีอื่นๆไม่รู้จะเอาอะไรมาจับมันเกิดอะไรขึ้นได้ทุกอย่างผมไม่เชื่อเลยคุณชูวิทย์มาประกาศว่าจะไม่ยุ่งจะไม่โจมตีพรรคภูมิใจไทยแล้วดูสิอยู่ๆก็มาอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้คุณชูวิทย์จะมาประกาศหรือเปล่าว่าจะไม่โจมตีคุณเศรษฐาแล้วก็ไม่รู้มันก็มีอะไรเกิดขึ้นได้ครับง่ายๆแบบที่เหนือความคาดหมายนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพรรคที่ตัวเองเคยต่อว่าเพราะว่าพรรคเพื่อไทยนี่เป็นฝ่ายค้านมานานมากนะไม่ใช่ 8-9 ปีนะนานกว่านั้นก็ราวๆนี่แหละครับหลังจากที่โดนรัฐประหารก็เป็นฝ่ายค้านก็เป็นสมัยเดียวนะสมัยที่แล้วแล้วก็ประกาศว่าไม่รู้ใครประกาศนะหรือคนมันคิดกันไปเองก็ได้ว่าเป็นอยู่ฝ่ายซีกประชาธิปไตยก็มีเพื่อไทยมีก้าวไกลที่อยู่ซีกประชาธิปไตยส่วนซีกรัฐบาลเก่าก็อยู่อำนาจนิยมเราก็แต่งกันไปแล้วก็พูดกันไปพูดไปก็จนเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะจริงแล้วมันไม่มีหรอกครับว่าจะอำนาจนิยมจากประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตยทั้งหมดครับถ้ามาการเลือกตั้งแม้รัฐธรรมนูญจะเขียนเข้าข้างใครก็ตามมันก็เป็นรัฐธรรมนูญแล้วมันเป็นกฎหมายแล้วมันก็ต้องทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ดีก็ต้องแก้ไขกันต่อไปแต่ก็เป็นประชาธิปไตยหมดเพราะมันจริงมันไม่ต้องสลายขั้วไม่ได้หรอกครับมันไม่มีขั้วอะไรอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นตามคันนองคลองธรรมอยู่แล้วว่ารัฐบาลที่ได้เสียงอันดับหนึ่งเขาจะรวบรวมอันดับ3อันดับ4อันดับ6มารวมมาตั้งรัฐบาลไม่มีเสียงอันดับหนึ่งที่จะมารวมกับอันดับ2จัดตั้งรัฐบาล
ทั้งที่มันผิดฝาผิดตัวแต่ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครต่อว่าไม่มีทฤษฎีอะไรที่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยเพราะอันดับหนึ่งกับอันดับสองนี่มันต้องอยู่คนละฝากอยู่แล้วตอนนี้ก็กลับมารูปแบบเดิมก็คืออันดับสองจัดตั้งรัฐบาลอันดับหนึ่งก็มาอีกซิ่งแต่การที่จะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาหรือคุณอุ๋งอิ๋งเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดไม่มีพรรคก้าวไกลไม่มีอยู่แล้วเพราะพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วพรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นฝ่ายค้านโอ้โหสองประสานนี่รัฐบาลชุดนี้หนาวแน่แล้วยังเสริมสร้างด้วยพรรคไทยสร้างไทยซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะลาออกทีละคน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 จนคุณศรีทาได้เป็นส.ส.โอ้โหเขาเนี่ยพออยู่ฝ่ายค้านสามประสานนี่สนุกแน่แล้วคนที่จะได้เป็นประธานฝ่ายค้านก็น่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์คนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปของพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านเป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยเพราะอะไรครับเพราะไม่ใช่ก้าวไก่การที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้ต้องไม่มีใครก็ตามเป็นรัฐมนตรีหรือใครก็ตามเป็นประธานสภารองประธานสภาไม่มีแต่พรรคก้าวไกลมีถ้าพรรคก้าวไกลอยากจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องให้ส.ส. อ๋องลาออกจากรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วส.ส. อ๋องจะลาออกทำไมก็ไม่ต้องลาออกเป็นรองประธานผู้แทนราษฎรดีกว่าเป็นผู้นำฝ่ายค้านอ่ะใช่ไหมก็ไม่จำเป็นเรื่องแบบเป็นฝ่ายค้านแล้วมันก็ดีสิที่มีสอสอซึ่งอยู่ฝ่ายค้านเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้คานอำนาจกันไงเออมาโอเคไหมล่ะมันได้เป็นทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นอีกทฤษฎีนึงอ่ะมันก็น่าจะโอเคหรือเปล่านะการหาเสียงของก้าวไกลที่ว่าถ้าเลือกก้าวไกลประเทศเปลี่ยนจริงๆครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงแล้วแล้วในอนาคตสมัยหน้าก้าวไกลนี่จะได้คะแนนแบบถล่มทลาย250นี่น้อยไปได้ถึง300จะ300อัพเท่าไหร่ก็แล้วแต่ส่วนเพื่อไทยคะแนนก็จะลดหวบลงตอนนี้ใครที่เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ดาวละเดี๋ยวลองดูการเลือกตั้งซ่อมที่ระยองก็จะรู้ว่าคนระยองเขตนั้นเขาจะเลือกก้าวไกลหรือจะเลือกเพื่อไทยหรือจะเลือกใครก็ได้ที่จะแข่งกับเขาหนาวแน่ๆและคอยดูการเลือกนายกอบจครั้งต่อไปการเลือกนายกเทศบาลนายกอบตครั้งต่อไปดูซิว่าพรรคก้าวไกลจะกว่ามากมายขนาดไหนคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งก็จะออกจากพรรคเพื่อไทยจะตีจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไปอยู่พรรคก้าวไกลส.ส.กลุ่มหนึ่งที่อยู่พรรคเพื่อไทยก็จะเป็นงูเห่าแบบเงียบๆพร้อมที่จะย้ายพรรคไปอยู่พรรคเก้าไกลคอยดูผมก็ถือว่าพรรคเพื่อไทยมาถึงตรงนี้แล้วเห็นหน้าเห็นตาแล้วมีสองลุงรวมดูด้วยเรียบร้อยแล้วก็ถึงจุดจบอย่างแท้จริงของพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าเป็นจุดจบอย่างถาวรก็ต้องดูว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่พรรคเพื่อไทยก็จะจุดจบอย่างถาวรจริงๆครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศผมก็มีหน้าที่นำเสนอนะครับที่จะสนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel นะครับนอกจากจะสนับสนุนด้วยเงินนะครับโอนเข้าบัญชีแล้วก็ยังซื้อของนะครับกระถางต้นไม้นะครับเป็นกระถางแคนตัสมาขายซึ่งเป็นของชาวบ้านทำบ้านๆที่พายชุมพลนะครับขายใบละ190บาทสวยนะครับสวยมากจริงๆมันเป็นงานศิลปะครับ3ใบ490บาทพรุ่งนี้นะครับผมจะจัดพิธีจุดเทียนให้แม่ครับก็จะเอาชื่อนามสกุลของคุณแม่พวกเราทุกคนนะครับที่ร่วมพิธีก็เขียนไปที่เทียนแล้วก็ทำพิธีครับให้แม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะเสริมดวงชะตาจะเสริมบารมีให้ท่าน
แม่ที่เสียชีวิตแล้วก็จะอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านนะครับก็ร่วมงานก็เทียนเล่มละ290บาทนะครับสำหรับพระพุทธินราชรุ่น666ปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่ครับติดต่อกับผมได้3ช่องทางครับช่อง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยครับ LINE แล้วก็โทรศัพท์ครับ ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปดูในช่อง YouTube ก็เข้าไปดูด้วยดูแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยครับ YouTube กิจโพสต์แชร์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับที่ติดตามฟังคลิปนี้จนจบขอท่านมีความสุขครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีครับ